มายังไงครับพระชื่อพระเฉลิมราชฉายาพิสันโทนะเป็นพระในสังกัดวัดภูมิวิหารก็ที่วัดนี้เป็นวัดเจ้าหน้าตำบลเวียงทางคำวันที่เกิดเหตุที่พระได้รับถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นวันลอยกระทงพอดีเลยวันที่19เดือนพฤศจิกา2564วันนั้นเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายโมงเหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นเพราะว่าพระคนที่มาทำร้ายร่างกายไม่มีสาเหตุเลยเดินมาแล้วก็ตะโกนกล่าวหาว่าพระกับเจ้าวาดเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันแกล้งเขาตะโกนแบบนี้ใช้คำนี้ประโยคนี้เหมือนกันสองครั้งเดินมาที่หน้ากุฏิของพระเองเนี่ยพระนึกว่าไม่มีอะไรแต่การเดินมาเนี่ยเขามีการถือไม้มาด้วยพอเข้ามาถึงระยะเขาก็ฟาดเข้าที่หัวแล้วก็ใช้แขนรับช่วงแรกแล้วก็นึกว่าเขาจะตีเขาก็แทงแล้วก็ตีซ้ำที่หัวก็เอาแขนรับเหตุเกิดแล้วก็พระก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรหันหลังด้านข้างเขาก็ตีข้างหลังนี้ประมาณ7-8 ทีแล้วก็ถอยไปเรื่อยเขาตีที่หัวอีก2 ทีก็สลบเลยสลบประมาณทักไม่ถึง5 ทีก็ฟื้นมาเขาเดินกลับไปที่กุฏิแล้วเหตุการณ์นั้นเสร็จแล้วก็เดินพระเองก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าจากนั้นก็เดินไปที่กุฏิหลวงพ่อพอดีวันนั้นหลวงพ่อวันที่19ท่านเดินทางไปที่สุโขทัยตั้งแต่เช้าไม่อยู่ก็พบกับโยมตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาที่วัดเนี่ยประมาณ5 นายนอกเครื่องแบบทราบข่าวเขาเข้ามาแล้วก็วอไปที่สภ.แม่สายก็มาอีก3 นายแล้วก็มาที่กุฏินี้มากุฏิที่พระทำร้ายร่างกายเขาก็ปิดเขาไม่ออกมาจากนั้นพระตำรวจพาพระไปที่โรงพยาบาลแม่สายไปทำเรื่องไปทำแผลแล้วก็ไปทำเรื่องว่าถูกทำร้ายร่างกายจากนั้นก็นำเอกสารของทางโรงพยาบาลไปแจ้งความที่สภ.แม่สายเลยจากนั้นก็เป็นหลักฐานพระเองก็นับตั้งแต่วันนั้นมาอีกประมาณ6 วันคุณหมอสุราที่เป็นพี่ชายของพระที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยก็มาติดต่อก็มาติดต่อสอบถามว่าเป็นอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยสักอย่างนี่พระเองก็สังเกตว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องก็เวลาผ่านไปมาถึงปัจจุบันนี้ทางคดีของตำรวจนี่เรียบร้อยทำงานเรียบร้อยมากต้องขอขอบคุณโยมตำรวจที่ร้อยเวรที่ทำเรื่องคดีวันที่9 มีนาเนี่ยได้ออกหมายเรียกมาที่พระเขาชื่อพระพนมคุณคงคาพันเป็นนามสกุลเขาหมายเรียกได้เรียกเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาคราวนี้พระเองอ่ะในวินัยสงฆ์เนี่ยเจ้าวาดวัดภูมิวิหารเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องผิดวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรงแต่กับทำนิ่งเฉยและไม่มีปฏิกิริยาที่จะดูแลเรื่องราวของสงฆ์ภายในวัดอย่างสมบูรณ์พระเองมีใจอยากที่จะให้ทางเจ้าวาดที่มีตำแหน่งเจ้าหน้าตำบลก็อยากจะให้เจ้าหน้าอำเภอได้รู้เจ้าหน้าจังหวัดได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คนที่มาบวชอยู่ในพระอยู่เป็นพระวัดภูมิวิหารเนี่ยกระทำอย่างนี้อยากให้พิจารณาว่าเรื่องวินัยสงฆ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำถูกต้องไหมขอบคุณครับลุงตาที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านมาลงมาล้างชามที่ใต้กุฏิเนี่ยช่วงเวลาช่วงป่าเนี่ยแล้วแกเห็นเหตุการณ์แกยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วตรงนั้นน่ะนะแกยืนมองเห็นดูว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เขาตกใจไอ้จุดที่ผมถูกตีแล้ว
ผมล้มคว่ำไปเลยอะตรงจุดนี้จุดที่แกยืนอยู่ตรงนี้ห่างกันประมาณ2 ก้าว3 ก้าวไม่ถึง3 ก้าวอะอ๋อพระที่นอนอยู่นี่เป็นพระอาจารย์นะฮะใครนะนี่ครับผมแม่อ๋อไอ้เนี่ยมาถ่ายทําที่หลังอ๋อจุดที่เราล้มอะถูกครัฟบาดอะตอร๋งอนี้นะครับคราวนี้จุดที่อันนี้ไปที่โรงพักไปที่โรงพักวันที่19ทำแผลที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วไปแจ้งความครับแจ้งความอ่ะอันนี้ถูกตีที่หัวที่หลังนี่แล้วก็ที่ตำแหน่งนี้อันนี้ข้างหน้าข้างหน้านี่มีตำรวจเพียบเลยดักดูอันนี้ก็นี่นะอันนี้ก็นี่ที่หัวที่หัวนี่มาสุดท้ายมาสุดท้ายดีมาสุดท้ายวันท้ายถามว่ามีของไหมอาจารย์ก็มีของอยู่มันถึงไม่แตกอ่ะไม่แตกบ้าอันเดียวตรงนี้ก็ติดทิ้งเอาละอันนี้ก็นี่ที่หลังนี่ถูกฟาดที่หลังตามหลังเนี่ยประมาณ7 นาทีตามหลังที่7 นาทีแล้วใครเนี่ยที่แขนที่รับอันเดียวที่รับนะแล้วก็พอวันลุงอันนี้ที่ข้อมือที่รับครั้งแรกเลยไม้แรกเลยมีลายแรกเลยข้อมือเนี่ยนี่อ่ะข้อมือบวมเลยบวมเลยแล้วก็อันนี้ที่แขนหรือวันลุงขึ้นอักเสบอะที่แขนเนี่ยช้ำเนาะช้ำอักเสบอะเนี่ยอักเสบโอเคเนี่ยเสียแล้วก็เปรย์เลยครับแรงไม่แรงอะก็หลายไม้อ่ะอันนี้แขนนี่ก็หลายแล้วคราวนี้แดงเขียวเหลืองเขียวเหลืองเอาอมไม่นี่เลยอมน้ำหนองเลยแล้วก็อันนี้แขนนี่ที่แทงเนี่ยถูกแทงด้านข้างเนี่ยแทง3 ทีอ่ะนึกว่ามันจะตีอ่ะก็ยกมือก้านแม่งทิ่มอ่ะตรงเนี้ยทิ่มนะทิ่มดีครับตรงนี้ไอ้จุดเนี่ยจุดที่เริ่มต้นตรงเนี้ยเนี่ยที่มันเริ่มตีมันยืนมาถึงตรงมันยืนตรงนี้ละมันก็นึกว่ามันไม่ทําไม่ตีมันยืนตรงนี้มันฟาดเลยฟาดที่หัวเลยแล้วก็โอ้โหฟาดที่หัวแล้วก็รับด้วยแขนนะก็ไม่ดีร้ายพักก็เนี่ยจุดที่ล้มสุดท้ายที่ถอยหลังอันเอียงข้างซ้ายให้มันตีอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมฮะอะไรก็ไม่มีอะไรก็เนี่ยสรุปตีไปกี่ครั้งครับสรุปแล้วตีไปกี่ครั้งเป็นสองไม้สุดท้ายอ่ะสองแล้วไอ้ที่หลังอ่ะประมาณ7-8 ทีอ่ะแล้วก็ทิ้งอีก3 ทีแล้วก็ตีข้อมือเนี่ยทิ้งแล้วก็ตีไอ้สิบขึ้นสิบขึ้นตีตีนู้นใช่ไหมตีนู้นแหละตีขาวอ่ะแล้วก็เดินมาก็ตะโกนด่าบึ้งกับเจ้าวาดอ่ะรวมหัวกันแจ้งครูประโยคเดิมทีนี้ก็บอกว่าใครไปกันแกล้งมึงก็เดินมาถึงที่เราก็ถอยเราไปที่ก็เดินมาถึงกระไดนี้เราก็ฟาดเลยฟาดก็มือรัดทีหรือที่จะฟาดต่อมันก็ทิ่มที่3 ทีแล้วก็คราวนี้เราก็เอียงนี่แล้วก็ฟาดหัวแล้วก็การนี้เอาใช้ดิสปันมันถึงช้ำไงวันนั้น3 ทีเลยว่าแล้วเราก็หันข้างก็ตีข้างเธอปากไปไม่ได้ดูเลยปึ้งลบภาพเลยสองครั้งมาสุดท้ายคว่ำเลยก็ไม่มีอะไรหรือป้องกันเนี่ยการเป็นทะเลาะวิวาทปล่อยให้ทําอย่างเดียวเลยมันจะได้กฎหมายไปอีกข้างเนี่ยเนี่ยล่ะพระเองก็ไม่ได้โกรธนะก็เป็นกรรมของเราเองอ่ะเป็นกรรมของเราเขาอยากทำก็ทำแต่ว่าในข้อกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลสิ่งที่คุณตอบโต้นะพอที่วันที่19พ่อบ้านไม่ทำการมันรอกระทงมันอยู่วันอยู่ก็เกิดเรื่องเลยไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องวันที่20มันก็มาทำเสร็จเลยตำบล3 วันเสร็จวันที่20ก็มาทำพอวันที่19มันไม่มาทำก็เราก็ไม่นึกว่ามันจะเกิดเรื่องง่ายๆแบบนี้เป็นไร้สาระคุณเป็นพระคุณต้องคิดได้ว่าสิ่งเราที่มันถูกต้องไหม
การใช้อารมณ์เนี่ยมันถูกต้องไหมอะไรอ้าวพี่ก็หาไอ้นี่เลยต้องศึกเลยจับศึกเลยนี่หลวงพ่อตีเนี่ยถ้าหลวงพ่อตีไม่ตายนะมึงตีวันนั้นนะมึงศึกวันนั้นเลยหลวงพ่อตีเป็นโยมเป็นหลวงน้าเป็นพี่สาวแม่ผมแม่ผมเอ้ยเดี๋ยวที่พี่แม่ผมเป็นพี่สาวหลวงน้าพูดผิดหลวงน้าตีเนี่ยเป็นโยมนะเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อต่อหน้าคนเยอะๆต้องเรียกหลวงพ่อถ้าสมมติว่าการทำร้ายร่างกายเนี่ยที่ในสงฆ์เนี่ยผิดสุดท้ายเลยสามารถที่จะให้ลาสิกขาเลยทันทีต้องจับศึกเลยดูในกฎของวินัยสงฆ์อยู่ชัดเจนใช่ไหมชัดเจนมากแต่นี่ว่าปล่อยปละเลยจนถึง3เดือนกว่าเนี่ยพระเองก็ไม่เข้าใจว่าการใช้วินัยสงฆ์หรือไม่ใช้เนี่ยมันเพราะเหตุใดเนาะเป็นเพราะเหตุใดพระก็อยากให้พระผู้ใหญ่ทำให้ถูกต้องในเรื่องกฎหมายทางตำรวจเขาดูแลอยู่เนาะดูแลอยู่เราก็ไม่ต้องกุมใจแล้วเรื่องดูแลสุดท้ายก็ต้องไปที่ศาลนะถ้าทางพระไม่ทำอะไรเนี่ยไปถึงศาลเนี่ยเขาต้องศึกไปที่ศาลดูดีเนี่ยจะรอให้ถึงตรงนั้นน่ะทำไมเรากฎหมายสงฆ์วินัยสงฆ์สามารถที่จะดำเนินการได้ว่านลานเกิดอ่ะยิงตอนเช้า2-3เมตรเลยมันไอสิ่งที่ตากผมจะเข้ามาอยู่กับร่างกายแล้วนะมันจะออกทางเยี่ยวทางขี้ไปเลย